สวัสดีครับชาวทิงแกงก็บิ๊กไดบอทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนของค่าย Husband House ค่ายหนึ่งนะครับก็คือ S-Welcome นะครับ MI 516นะครับก็หายไป1ปีกว่านะครับก็มาดูกันดีกว่าครับว่าคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรบ้างเราคงจะเริ่มจากลักษณะของบอดี้นิดนึงนะครับก็คือว่าบอดี้ของ S-Welcome เนี่ยถ้าดูแล้ว inspiration เหมือนจะมาจาก Oppoนะครับรุ่นหนึ่งก็คือขาวจั่วเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีก็ขาวจนแบบผมก็ว่ามันน่าจะมีส่วนที่มันไม่เงานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเลอะง่ายนะครับส่วนของบอดี้นะครับก็คือพับเบิลก็จะเป็นลักษณะนี้โลโก้ S-Welcome ใหญ่มากนะครับลำโพงกล้อง8ล้านนะครับแต่ว่าแสดงพิกเซลได้ถึงสามารถปรับนะครับเป็นซอฟต์แวร์ปรับได้ถึง12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า2ล้านนะครับภาพรวมของการทำงานถือว่าลื่นไหลเป็น Android 4.2 นะครับแต่ถามว่าจุดเด่นนะครับก็คือในส่วนของหน้า App Drawer นะครับก็คือส่วนนี้มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีขนาดจอ5นิ้วความละเอียด QHD นะครับก็คือ540x960นะครับถือว่าความละเอียดใช้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากตินะครับในมุมมองของผมเองก็คือว่าจอเนี่ยแสงมันจะดรอปไปนะครับก็คือถ้าสมมติเราตั้งเข้มสุดเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงเลยนะครับก็ม่วงแบบม่วงนิดนะครับเวลาทำให้เวลาถ่ายภาพก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับความจำในตัว4กิกนะครับแล้วก็จุดเด่นไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เขาประเคนมาให้ก็คือแอปพลิเคชันที่เราไม่จะไปต้องโหลดนะครับก็คือเอาใจผู้ใหญ่โดยเฉพาะเลยนะครับตามเหมือนกับ Husband ค่ายอื่นๆนะครับแม้ว่าคะแนนเบสมาร์กนะครับก็ไปดูที่จอที่รีวิวนะครับก็คือถือว่าปานกลางเก็บได้นะครับเสียงเพลงคือว่าดังนะครับก็ประมาณนี้มีลำโพงเดียวนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติในตัวของการปรับเสียงก็จะเป็น Android Style เหมือนเดิมนะครับก็คือปรับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องต่างๆนะครับทั้ง Movie Studio นะครับที่เราสามารถตัดต่อได้นะครับแล้วก็สามารถเอาวิดีโอนะครับสิ่งที่เราต้องการคลิปนะครับอินพอร์ตนี้เราก็สามารถนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าการถ่ายวิดีโอถือว่าค่อนข้างจะสมูทย่อได้ในพวกนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นลูกเล่นที่ติดมาในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็อันนี้เราจะลองสาธิตการเล่นเกมเตอร์ติสนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นเตอร์ติสสเปคแต่ว่าการเล่นเกมนี่ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้ต้องลองดูกันตรงนี้นะครับในส่วนนี้ผมจะอธิบายด้วยสเปคกันนิดนึงนะครับก็คือสเปคตัวของ CPU เป็น Quad Core 2 GB RAM 1 GB ความจำในตัว4 GB เพิ่มได้ด้วย Micro SD นะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงอ่ะเหลือพื้นที่ให้ใช้กับเรื่องหน่วยความจำค่อนข้างใจน้อยไปหน่อยในส่วนของทัชสกรีนยอมรับว่ายังทำได้ปานกลางนะครับเพราะว่าบางทีอยากจะทัชให้ทันใจมันก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับถือว่าลื่นไหลนะครับเพราะว่าเกมแบบนี้อาจจะใช้พื้นที่ไม่มากพอจะไม่มากเท่าไหร่ก็คือเรียกว่าไม่มากเท่าไหร่กันครับเพราะไม่ใช่ไม่มากพอพูดผิดไปถือว่าตอบสนองกับโจทย์ของผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องดูโอซิมนะครับดูโอซิมที่ว่านั้นรอรับ850 2001นะครับก็คือค่ายของ D-Tag to Book นะครับ AAS ใช้ได้เพราะว่ามัน AAS วิ่งอยู่2001อยู่แล้วนะครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนของเรื่องของกล้องนะครับก็กล้อง8ล้านพิกเซลนะครับสามารถเพิ่มพิกเซลเพิ่มกับความละเอียดได้ถึง12ล้านนะครับแล้วก็มีระบบ Face Detection Zero Shutter Delay นะครับแล้วก็
การถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับรวมถึงการตั้งค่า ISO ที่มาทำได้ระดับหนึ่งนะครับถามว่าการถ่ายภาพโอเคไหมถือว่าก็โอเคมีความไวค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ปลื้มก็คือลูกเล่นมันน้อยไปหน่อยนะครับลูกเล่นก็ยังเป็น Android เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถามว่าครบทุกความต้องการที่ใช้หรือไม่ครบครับแล้วก็มี HDR ถ่ายได้ค่อนข้างเนียนมากนะครับ LED flash ทำงานได้ดีกล้องหน้า2ล้านพิกเซลถือว่าระดับปกตินะครับคืนนี้เราไม่ได้ถ่ายกล้องหน้ามานะครับก็กล้องหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือจะมี beauty shot อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่สามารถถ่ายอย่างอื่นได้แล้วก็ช็อตธรรมดาไปเลยนะครับมาปิดท้ายกับ S Welcome นะครับ MI 516นะครับราคา 4,990 บาทนะครับซึ่งงาน Mobile Expo นะครับที่จะถึงนี้ก็ Welcome บอกว่าเขาก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับก็จะได้เห็นสีสันอีกครั้งนึงครับว่าค่าย House Band คราวนี้ที่หายไป1ปีเนี่ยหายไปทำอะไรมานะครับก็จะได้รู้กันนะครับในงานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าS Welcome ทำเรื่องเด่นเป็นเรื่องของหน้าจอไปเลยที่ทำให้หน้าจอคมกริบแล้วก็การแสดงผลได้ดีทัชสกรีนเนียนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคือไม่ต้องเน้นอะไรมากกล้องก็คือให้มันใช้งานได้นะครับแล้วก็สิ่งเสียงให้มันโอเคนะก็ถือว่าเป็นการจับตลาดที่คนที่ต้องการส่วนใหญ่นั้นมีความต้องการอยู่พอดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไปลดขนาดโลโก้ลงนิดนึงก็ดีนะครับบางทีถือแล้วก็อาจจะบางคนก็ไม่อยากได้โลโก้ใหญ่นะครับก็มีหลายรุ่นที่โลโก้ใหญ่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิป ATD ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วมาดูกันต่อครับว่าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรืออย่างอื่นนะครับกันรุ่นต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ